สารกำมมันตรังสีทุกประเภทถ้าหากนำมาใช้หรือป้องกันแบบไม่ถูกวิธีก็อาจจะส่งผลอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ค่ะพอด d c สต์รีวิววันนี้ชวนฟังเรื่องสุขภาพกับรายการโรงหมอค่ะจะไปฟังเรื่องราวของอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพของสีเซียม137 รังสีเนี่ยมันคือพลังงานที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออนุภาครังสีเบต้ากับแกมมาเนี่ยก็เป็นตัวรังสีที่แผ่ตัวสารกรัมมันตาราังสีออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้มันมีผลกระทบกับร่างกายในมนุษย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวซีเซียม137มเนี่ยค่ะมันจะมีรังสี สชนิดที่แผ่ออกมาจากตัวมันก็คือรังสีเบต้ากับรังสีแกมมารังสี2ชนิดนี้จะมีผลกระทบกับร่างกายของมนุษย์ถ้าหากได้รับรังสีจากซีเซียม137จะส่งผลต่อสุขภาพของเรายัางไงบ้างไปฟังจากคุณหมอคะ่ะกลุ่มแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มโรค acute radiation syndrome จะมีผลต่อร่างกายใน3ระบบใหญ่ๆก็คือระบบโลหิต นะคะเริ่มจากมีโลหิตจางอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายแล้วก็ระบบทางเดิอนอาหารก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนนะคะปวดท้องได้นะคะระบบที่3ก็คือระบบประสาทแล้วก็ระบบหัวใจทำให้อาจจะมึนงงเวียนศีรษะแล้วก็อาจจะรุนแรงถึงเสียชีวิตได้นะคะถ้ามีผลกับระบบหัวใจส่วนอีกอันนึงก็คือ cutaneous radiation syndrome นะคะจะมีผลกับ ผิวหนังซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่จะเกิดผิดปกติทางผิวหนังเนี่ยที่มีพื่นแดงมีแผลมักจะเกิดจากการสัมผัสรังสีชนิดเนี้ยโดยตรงระยะประชิดประมาณ2-5เมตรแล้วใครที่ได้รับผลกระทบจากซีเซียม137บ้างลองไปฟังกันดูค่ะคนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะที่อยู่ในระยะ2-5เมตรระยะประชิด ส่วนประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบในกรณีที่คนในครอบครัวทำงานสัมผัสสารดังสีแล้วมันจะติดไปตามเสื้อผ้าในกรณีที่เขาไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนกลับบ้านก็อาจจะติดไปที่บ้านแล้วก็คนในครอบครัวได้แต่ว่าเรามีวิธีการป้องกันนะคะคือคนที่ปฏิบัติงานเนี่ยแล้วรู้ว่าตัวเองทํางานสัมผัสสารกรมัมนตรังสีเนี่ยควรที่จะมีการ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนกลับบ้านนะคะแล้วก็ตัวเนี่ยควรจะอาบน้ำชะล้างออกไปก่อนอ,อันนี้ก็จะสามารถกำจัดสารดังสีได้ส่วนหนึ่งประมาณ80-90%เลย ติดตามกันต่อกับรายการโรงหมอในตอนซีเซียม137กับร่างกายมนุษย์ได้นะคะที่เว็บไซต์ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast สตดาว์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้คุณยังสามารถฟังได้ผ่าน Podcast ในช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณได้ติดตามอย่าลืมฟังกับพอดแคสต์รีวิวค่ะ